ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นและเผื่อใครเพิ่งจะเปิดมานี่คือพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะคะซึ่งเนื้อไม้กลายเป็นหินค่ะเป็นการแกะสลักที่สวยสดงดงามมากจริงๆและครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสให้หลายท่านได้มีโอกาสได้บูชากันด้วยนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะก็นอกจากที่จะได้รับพระพุทธปฏิหารจอมราชันเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็ยังได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะซึ่งผ่านพิธีในการในฐานจิตมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือว่าที่ลาวเองก็ตามครับมีจำกัดนะฮะตอนนี้ก็เลยคงประมาณ69นะครับจริงๆแล้วจำนวนเต็มนะแต่ว่า มีหลากหลายท่านในสั่งจองเข้ามาผมเชื่อว่าหลากหลายคนนะก็อยากสร้างกุศลผลบุญร่วมกันนะอีกครั้งนึงนะในโครงการครั้งนี้ในสำเร็จเสร็จสิ้นไปนะครับโดยเฉพาะมันเป็นโครงการที่เรียกว่าบานปลายในเรื่องการเงินแต่เป็นว่าต่อยอดทุนต่อเนื่องเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่นั้นท่านก็ทราบถ้าเป็นช่างหรือว่าผู้ชำนาญการในด้านของการก่อสร้างจะทราบว่าบานปลายจริงๆไม่ว่าโครงสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องมีงานสถาปัตย์งานรับวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นที่แพงที่สุดก็หินแกรนิตนะแล้วก็โครงสร้างอีกนิดนึงนะครับที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผมตอนแรกเราคิดว่า 2-3 แสนไม่อยู่แล้วน้องมวยตอนนี้บานปลายจะร่วมเกือบ2ล้านพอคุยกันนะช่างเมื่อเย็นนี้นะคือต้องเรียนทราบว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผ่านไปก็ไปชมได้เพราะตอนนี้อีกประมาณสัปดาห์หน้านะงานโครงสร้างก็เรียบร้อยแล้วนี่คือน้ำมันน้ำใจที่เราทำจริงๆจังๆค่ะนะคะแล้วคุณผู้ชมได้เห็นสถานที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าณสถานที่เหนือเขื่อนลำตะคองเนี่ยนอกจากจะได้มีโอกาสได้สักการะบูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วพื้นที่ที่เราได้มีการจัดเตรียมเอาไว้นี่สวยงามมากจริงๆนะเอาล่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมนะคะเรามีโอกาสได้ลุ้นนะคะที่จะได้รับด้านหน้านี้คือยันเสา5รวมไปถึงนะคะคดชกุฎเตโชชัยวันนี้อาจารย์มอบให้เป็นคู่ๆเลยนะ3ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับไปก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะที่422-1606นั่นเองนะหรือว่าใครที่จะส่งกำลังใจเข้ามาแล้วก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องรีบสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมยังมีเวลาในการส่ง SMS กันเข้ามานะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของแม่นางเป็นอย่างไรให้อาจารย์วิเคราะห์กันขอถามให้หลานนะคะธินกรเลขทะเบียนรถ3505ค่ะได้เกิดอุบัติเหตุจะทำอย่างไรดีคะ3505นะฮะแรงปะทะเฉียวชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านหน้านะครับระวังนิดนึงนะฮะรถคันนี้ไม่ถูกชะโลกับชายนักนะฮะถ้าเป็นชายให้หญิงขับนะฮะจะไม่เกิดอีกแต่ถ้าเป็นชายเกิดขึ้นอีกประมาณ2สัปดาห์แล้วเหตุเกิดทางสี่แยกครับนะเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นทำไงดีมาผูกแม่นางฟรีๆไม่เสียซะตุ้งตะตังกันแม้แต่บาทเดียวนะครับที่มิราเคิลชาแนลขอเป็นสัปดาห์หน้าถ้าสะดวกแต่ที่ถ้าไม่สะดวกก็เจอกันที่เดือเขื่อนลำตะคองก็แล้วกันบูชาอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะมอบพระพิคเนตอันนี้ต้องใช้มอบให้บีฟีเป็นพระพิคเนตที่เข้าพิธีกรรมแล้วนะฮะให้บีฟีไม่เสียสตุ้งตังแต่ต้องส่งซองเปล่าติดสแตมป์มาหนาๆนิดนึงคันจะแทกนะครับแล้วก็จะส่งให้ฟรีๆครับ SMS ต่อมาค่ะเอาทะเบียนหน่อยมั้ยเอาคุณธินกรลายเซ็นครับธินกรนะมีก่อนนะครับรับใบเซ็นก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณเขมิกานะครับว่างแล้วน้องมวยคุณเขมิกาทะเบียนรถ4103ซ่อมบ่อยจังค่ะขายเถอะครับขายเถอะอย่าเพิ่งขายนะฮะยังถือว่าซ่อมบ่อยไม่เป็นไรนะฮะเขาเรียกว่าแม่ยานางคันนี้นะเหมือนจะดูแล้วเนี่ยเสียตังค์บ่อยแต่ถ้าบวกลบคุณหารแล้วเขาให้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามาต่อเนื่องฉะนั้นอย่าเพิ่งขายนะฮะจะเปลี่ยนแปลงต่อเติมเนี่ยในจังหวะจากโคนเรื่องของคุณเขมิกาเนี่ยจะมีอีกครั้งนึงรถลาเนี่ยจะได้ข่าวดีช่วงรอบปีหน้าไม่ใช่รอบปีนี้นะฮะฉะนั้นปีนี้ทนไปก่อนแล้วก็จะช่วยบรรทายไอ้ซ่อมหนักซ่อมไปแล้วนี่ครับนะฮะเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแหละครับยังไงก็ตามรถคันนี้ยังให้โชคให้ลาบเหมือนเดิมครับแนะนำลายเซ็นคุณเขมิกานะครับมาชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันเพราะวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยเนาะ3ท่านด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรคะปรีชยาตาค่ะคุณปรีชยาตาครับรับชมสัญญาณจากจังหวัดไหนครับจังหวัดปทุมธานีค่ะโอ้นะครับสัญญาณชัดเจนนะครับค่ะอ่านลายเซ็นลงไปถึงทะเบียนรถ1495 1495นะฮะเอาอย่างนี้กันมาเรื่องของลายเซ็นก่อนนะครับลายเซ็นเนี่ยเราใช้ธาตุไฟนะฮะโดยเฉพาะธาตุไฟรอเรือในช่วงนั้นเนี่ยนะธาตุดินเป็นตัวปกป้องเรื่องการเงินดีอยู่แล้วปอปานะฮะแต่ว่าเวลาธาตุไฟอยู่รอเรือนะฮะแล้วดึงธาตุน้ำมาเกี่ยวข้องนั่นคือปัญหาเรื่องของความเครียดนะครับความคิดเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงเป็นคนที่นักต่อสู้คือด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองมาตลอดมักไม่ค่อยได้บริการมาเกื้อกูลบริวารมาเกื้อกูลเท่าไหร่สังเกตไหมเด่นก็ต้องเด่นคนเดียวนะดีคนเดียวแต่ว่าเวลาใช้เงินหลายกระเป๋าหลายมือกระเป๋าเดียวแต่หลายมือต้องระวังนิดหนึ่ง
รถคันนี้นะฮะถ้าวิเคราะห์จากลายเซ็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าถามถึงรถคันนี้ควรจะใช้สีดำสีควันบุหรี่นะฮะห้ามสีขาวเนี่ยไม่ได้นะถ้าสีขาวปุ๊บแรงปะทะเฉียวชนแต่ถ้า1495เป็นสีดำสีควันบุหรี่นะครับหรือสีที่มีความเข้มข้นไปได้ดีไปได้สวยรถคันนี้ให้โชคให้ลาภแล้วควรจะบูชานะฮะพระแก้วมรกตไว้รถประจำรถนะฮะประจำทิศทางหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับนะมีหรือยังครับค่ะที่หน้ารถน่ะครับตั้งอ่ะหลวงพ่อบรรแหลมค่ะหลวงพ่อบรรแหลมนะครับแล้วอ๋อองค์ยืนใช่ไหมองค์ยืนนะครับหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะครับนะโอเคนะถ้าเอาวัฒน์เนี่ยนะฮะเอาปกปักรักษาแล้วนะครับแล้วก็เน้นนิดนึงนะฮะด้านหลังนะฮะโดยเฉพาะไฟท้ายนะที่อยู่ด้านซีกซ้ายมือให้ระวังนิดนึงกับเรื่องไม้ยางคันนี้จะเนื้อหอมเรื่องการขูดขีดเฉียวชนเนี่ยด้านนี้นะครับซ้ายมือจะมีขูดเล็กๆหรือเรียวเฉียวชนแค่ไฟแตกแต่อุบัติเหตุใหญ่นะครับไปขูดมาแล้วค่ะอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแนะนำนะฮะรอบปีนี้มีโอกาส14กุมภาเจอกันนะครับเราก็จะมีนะยันอักขระก็คือขออภัยเป็นสติกเกอร์พระพุทธฐานจอมราชันนะติดให้นะครับแล้วก็รับครูประกำช้างฟรีๆยังไงโอกาสมากันนะครับแค่ปทุมแค่นี้นะครับเส้น345ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับถ้าหยุดก็ไปเจอกันที่นั่นรวมถึงแนะนำด้วยรถคันนี้เจ้าของรถเนี่ยควรจะทำบุญสังฆทานยาสัก4ชุดนะครับทำวันเกิดตัวเองค่ะด้วยอะไรนะคะยาครับยาเวชภัณฑ์ยานะครับนะฮะโอสถยาครับพระ4รูปนะปีนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะทำซะเรื่องยานะเน้นไปก่อนนะครับ4อย่างแล้วก็เป็นส่วนอื่นๆก็ว่ากันไปนะฮะปัจจัยอะไรต่างๆก็ถวายพระใกล้ๆบ้านนะครับไม่เกิน4กิโลมีวัดก็ไปทำซะนะครับตามนั้นเอาอะไรเซ็นไปด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับคุณปริญชยาตาครับค่ะขอบคุณทุกบุญนะฮะที่ร่วมกุศลกับมิราเคิล Channel ด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะจ้ะครับค่ะขอบคุณค่ะจ้าครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณด้วยด้วยค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักบุญเหมือนกันนักบุญเหมือนกันครับเอาล่ะนะมา SMS กันต่อเลยค่ะคุณสิริวลัยนะคะทะเบียนรถ714สีดำแดงบูชาอะไรดีคะสีดำแดงนะครับบูชาสักการะขอพรนะฮะอะไรดีนะครับรอบปีนี้ถ้าส่งเสริมเต็มๆอ้าวท่านแรกเลยนะครับมอบให้เลยนะครับครูก็จะกุดนะฮะแล้วก็พยันอักขระครูเสา5จริงๆแล้วเก็บมาตั้งแต่ไหว้ครูเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับวันนี้มอบให้ด้วยนะเป็นครบเซตไปเลยนะครับสิริวลัยลายเซ็นครับผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันอย่างไรแล้วก็ลายเซ็นนะสมบูรณ์ในท่าทั้ง4ครับSMS ต่อมาค่ะคุณจุธามาศเลขทะเบียนรถ9531ดีไหมคะ9531ดีไหมถ้าดีนะฮะเลข3ดีตัวเดียวนะครับแรงประทัดเดียวชนน้อยนะฮะแต่ว่าเลขเกื้อกูลส่งเสริมเนี่ยคุณจุธามาศเป็นบุคคลที่คิดเร็วทำเร็วต้องระวังเรื่องของความประมาทพลาดพลั้งกับรถรวดเร็วนะฮะต้องเอาสติคู่กับการสตาร์ทนะฮะต้องเอาสติคู่กับการขับเคลื่อนรวมถึงไม่คงแก่การสินบนนักขอพรเทพเทวดาอย่าใช้สินบนนะครับบนไม่ได้บนยิ่งบนยิ่งติดลบขอไปเลยนะครับโดยเฉพาะบารมีมหาภาปิยะมหาราชนะครับรัชกาลที่5เนี่ยต้องรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับเราพระบรมฉายาลักษณ์ท่านก็ได้อธิษฐานจิตและขอพรนะครับสำเร็จดังจิตอันปรารถนาเลยครับนะฮะคุณจุธามาศลายเซ็นนี้แล้วครับคุณผู้ชมที่มีคำถามนั้นจะเป็นเรื่องราวของแม่นางหรือว่าอยากจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเทวมิตรนะคะทะเบียนรถ6765บูชาอย่างไรแล้วบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับคุณเทวมิตรนะฮะมาดูกันว่าทะเบียนรถ6765รถคันนี้เหมือนเนี่ยจะให้คุณคนอื่นพูดง่ายๆเลยว่าถ้าทำธุรกิจเนี่ยมักจะไปเอื้ออาทรสนับสนุนคนอื่นได้ดีแต่ตัวเราแป๊กครับรอบปีนี้ต้องระวังเรื่องข้อสัญญาเรื่องคู่สัญญาหรือแม้แต่การค้ำประกันจากคนขับคันนี้นะครับจากแม่ยานกสัมผัสได้ว่าแม่ยานางรถคันนี้สัมผัสได้ว่าคุณกำลังจะต้องมีปัญหาเพราะข้อขัดแย้งเรื่องของนิติกรรมสัญญาต่างๆต้องระวังนิดนึงแล้วทำอย่างดีรัดกุมแล้วก็อย่าเพิ่งทำนิติกรรมสัญญาในช่วงธันวานะที่ผ่านมานี้ถึงกุมภาพันธ์แล้วก็จะผ่านพ้นแล้วแหละครับนะฮะแล้วก็ลายเซ็นนี้เลยนะครับคุณเทวมิตรแนะนำลายเซ็นเลยครับเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ยันเสา5รวมไปถึงคดชกุฏเตโชชัยยังเหลืออีก2ท่านที่จะมีโอกาสได้ลุ้นนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะส่วนใครที่อยากจะบูชาพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนื้อไม้กลายเป็นหินหรือว่าจะลงทะเบียนที่จะเดินทางไปที่เขื่อนลำตะคองก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ